โอ้โหเหมือนว่าเรื่องนี้มันจะหนักขึ้นไปอีกนะครับมีสื่อเนี่ยบอกว่าแคมป์ของทีมชาติเบลเยียมครับตอนนี้ร้อนเป็นไฟนะครับไฟลุกสื่อเนี่ยบอกว่าเควินเดอบรอยนะยานเฟตองเกนรวมไปถึงเอเดนอาซาเนี่ยทะเลาะ กันเองนะครับแตกคอกันเองซะงั้นนะครับตอนนี้เราต้องบอกว่าผลงานในทีมชาติเบลเยียมเนี่ยแย่แล้วแต่บรรยากาศในทีมตอนนี้มันแย่กว่าอีกนะครับสื่ออย่าง RTL Sport ครับบอกว่าเควินเดอบรอยนะยานเฟตองเกนรวมไปถึงเอเดนอาซา3แข้งซีเนียร์ของทีมชาติเบลเยียมเองตอนนี้ทะเลาะกันเองนะครับทะเลาะกันอย่างรุนแรงซะด้วยหลังจบเกมที่แพ้กับทีมชาติโมร็อกโกวันนั้นนะครับเบลเยียมเนี่ยเราต้องบอกว่าออกสตาร์ทรอบแบ่งกลุ่มนะฟุตบอลโลกปีนี้ด้วยการเฉือนชนะแคนาดาไป1-0ก่อนจะมาแพ้กับโมร็อกโกในนัดล่าสุดครับ2-0แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก่อนเกมดังกล่าวเนี่ย KDB คิวินเดอบรอยนะไปให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขาไม่มีโอกาสคว้าแชมป์รายการนี้ได้เลยเนื่องจากขุมกำลังที่มีหรือว่านักเตะที่มีเนี่ยอายุแก่เกินไปพอคำพูดของเควินเดอบรอยครับมันออกมาแบบนี้แน่นอนครับสร้างความไม่พอใจให้กับนักเตะเบลเยียมหลายคนเลยนะครับโดยเฉพาะพวกซีเนียร์ไม่ว่าจะเป็นเอเดนอาซารวมไปถึงยานเฟตองเกนแล้วอารมณ์มันก็เดือดขึ้นไปอีกครับเมื่อเบลเยียมเนี่ยไปแพ้กับโมร็อกโกอีกนะโดยที่โรเมลูลูกากูครับต้องเข้ามาแยกและดึงสติเพื่อนร่วมทีมทั้ง3คนนะครับโอ้โหเบลเยียมครับก็คือว่าหมายมั่นปั้นมือเลยที่จะคว้าแชมป์โลกในปีนี้ให้ได้แต่น่าเสียดายที่ตอนนี้ความสามัคคีในทีมเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะแตกแล้วนะครับและจะเป็นอุปสรรคด้วยณเวลานี้เห็นได้ชัดนะครับว่ายานเฟตองเกนเนี่ยรู้สึกเสียใจมากๆกับบทสัมภาษณ์หรือว่าคำพูดของเควินเดอบรอยแล้วก็เมื่อวานนี้ครับเฟตองเกนเองก็ออกมาแซะเควินเดอบรอยกลับด้วยการประชดว่าทีมแพ้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีแนวรุกที่อายุมากเกินไปแล้วตอนนี้ล่ะครับจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ความสามัคคีรวมไปถึงมิตรภาพที่ดีๆในทีมชาติเบลเยียมแล้วแบบนี้จะคว้าแชมป์ได้ยังไงครับถ้าขาดความสามัคคีไปยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเควินเดอบรอยเองยังถูกสื่อจากเบลเยียมโจมตีอีกนะหลังมีภาพที่มันหลุดออกมาว่าเควินเดอบรอยเนี่ยเป็นผู้เล่นคนเดียวที่ไม่สวมกอดกับเพื่อนร่วมทีมระหว่างที่โรเมลูลูกาโกพูดปลุกใจก่อนเกมเจอกับโมร็อกโกเห็นจากภาพได้ชัดเลยลองดูภาพกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับเบลเยียมเนี่ยมี3แต้มจากการเล่น2นัดณเวลานี้อยู่อันดับ3ของกลุ่ม F พวกเขาเนี่ยจะต้องเจอกับโครเอเชียในนัดสุดท้ายแล้วก็ไปชี้ชะตากันนะครับในวันพฤหัสบดีนี้โอ้โหกลายเป็นกระแสที่มันดราม่าขึ้นมานะครับกลายเป็นนักเตะในแคมป์ทีมชาติเบลเยียมแตกคอกันเองแถมไม่พอเป็นแข้งซีเนียร์โอ้โหจะเป็นยังไงล่ะครับทีนี้ต้องติดตามกันแล้วนะครับ